จ้าหน้าที่ตรวจสอบทุนจีนสร้างคฤหาสน์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาแจ้งประเด็นขัดขืนคำสั่งปปง.พบก่อสร้างรุกล้ำทางเดินเท้ามีการร่วมประชุมกันเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างคฤหาสน์หรูริมแม่น้ำเจ้าพระยาของทุนจีนบนถนนสนามบินน้ำหลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ปปง.ออกคำสั่งอายัดจะปิดประกาศไว้ที่หน้าประตูทางเข้าออกไซต์ก่อสร้างแล้วแต่มีการฝ่าฝืนนำป้ายคำสั่งดังกล่าวนั้นออกแล้วก็ยังมีคนงานเข้าออกหมุนเวียนไปทำงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเข้าข่ายฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานหลังจากใช้เวลาในการประชุมประมาณ1ชั่วโมงครับเจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่เทศบาลนครนนทบุรีและเจ้าหน้าที่ตำรวจตม.จังหวัดนนทบุรีบูรณาการนำกำลังลงพื้นที่เข้าตรวจสอบในโครงการก่อสร้างดังกล่าวซึ่งตั้งอยู่บนถนนสนามบินน้ำใกล้กับกระทรวงพาณิชย์เนื้อที่ประมาณ30ไร่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าภายในโครงการยังมีคนงานทำงานก่อสร้างกันอยู่จำนวนมากโดยส่วนใหญ่เพราะว่าเป็นแรงงานต่างด้าวทั้งชาวจีนและชาวเมียนมาที่ขออนุญาตเข้ามาทำงานโดยถูกต้องโดยในเบื้องต้นนั้นทางวิศวกรที่ควบคุมงานก่อสร้างได้ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ให้ทราบว่าได้ย้ายคำสั่งของปปง.มาติดอยู่ที่ทางด้านหลังประตูทางเข้าออกแทนเนื่องจากป้ายที่เจ้าหน้าที่นำมาติดไว้ที่ประตูครั้งแรกนั้นเกิดหลุดหายจึงได้ย้ายมาติดด้านในของประตูแทนส่วนที่ยังมีคนงานเข้าออกทำงานอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่โครงการได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งอายัดของทางปปง.ไปแล้วหากสั่งหยุดดำเนินการก่อสร้างในตอนนี้จะส่งผลกระทบกับผู้รับเหมาที่เข้ามาดำเนินการก่อสร้างซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับคำสั่งของปปง.นอกจากนี้ยังพบว่าโครงการก่อสร้างแห่งนี้ได้ก่อสร้างลุกล้ำกินพื้นที่ทางเดินเท้าโดยอ้างว่ากำลังทำการปรับปรุงทางเดินเท้าผู้สื่อข่าวสอบถามนางจันจิราลักษณะกุลบุตรผู้อำนวยการสำนักงานกองช่างเทศบาลนครนนทบุรีได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าเรื่องการก่อสร้างลุกล้ำขึ้นมาบนทางเท้านั้นเนี่ยในตอนแรกผู้รับเหมาได้ยื่นขออนุญาตกับเทศบาลนครนนทบุรีว่าจะขอทำการปรับปรุงทางเดินเท้าหน้าไซต์งานก่อสร้างซึ่งได้ยื่นเรื่องไว้จริงแต่ทางเทศบาลกำลังอยู่ในระหว่างการพิจารณาออกใบอนุญาตยังไม่ทันได้อนุญาตให้ทำการปรับปรุงจึงได้สั่งการให้ทางผู้รับเหมาเร่งคืนพื้นที่ทางเดินเท้าให้เสร็จก่อนภายใน11ตุลาคมนี้ซึ่งหากฝ่าฝืนจะมีโทษปรับตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารปี2522มีโทษตามมาตรา65คือจำคุก3เดือนและปรับไม่เกิน60,000 บาท